หัวข้อการบรรยายวันนี้ก็คือรักอย่างเป็นทางการแท้จริงแล้วเรานั้นไม่ต้องการที่จะมีความรักอย่างเป็นทางการความรักนั้นจะต้องเป็นประสบการณ์ที่สบายๆอย่างไรก็ตามเราจะต้องเข้าใจประเด็นสำคัญที่ว่าความรักนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหนทำไมเราจึงมีความรักวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านี้อย่างลึกซึ้งกันเพื่อที่จะทำให้เข้าใจรากเหง้าของความรักแท้จริงแล้วความรักนั้นเป็นอุดมคติอุดมคตินั้นจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของการถ่อมตัวถ่อมใจหมายความว่าทุกคนจะมีความรักได้เราจะต้องถ่อมตัวต่อกันและกันเราจึงจะสามารถที่จะปลูกฝังประสบการณ์ของความรักได้เราจึงจะสร้างแรงผลักดันแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ได้และเราสามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองบนพื้นฐานของความเข้าใจความรักนั้นได้เพราะว่าธรรมชาติของความรักเป็นแบบนั้นจริงๆเราทุกคนจะต้องเข้าใจมิติของความรักแม้ว่าโดยทั่วไปเราจะใช้ความรักอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่แท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของความรักนั้นมันเป็นทางการอย่างยิ่งนี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของความรักนั้นฐาน4ตำแหน่งนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยของความรักนั้นฐาน4ตำแหน่งนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนี่หมายความว่ามันมีอาณาจักรสวรรค์ดำรงอยู่และอาณาจักรสวรรค์นั้นสร้างสรรค์ทุกสิ่งโดยผ่านความรักโดยกระบวนการของฐาน4ตำแหน่งนี้ทำให้การสร้างสรรค์ต่างๆเกิดขึ้นผมขออธิบายภาพฐาน4ตำแหน่งนี้สักเล็กน้อยนะครับฐาน4ตำแหน่งนี้ก็ประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้นการแบ่งมาเป็นซ้ายขวาแบ่งมาเป็นชายหญิงและก็การรวมก็คือผลลัพธ์จากการปฏิสนธิทำให้เกิดการรวมขึ้นมาสรรพสิ่งและชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากหลักการนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจประเด็นนี้ในฐาน4ตำแหน่งนี้มีปฏิกิริยา12ทิศทางปฏิกิริยานี้ก็คือพลังงานซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของความรักหมายความว่าระหว่างความรักกับพลังงานนั้นเป็นประธานและเป็นกรรมต่อกันนี่คือความรักอย่างเป็นทางการท่านที่รักทั้งหลายครับความรักนั้นเริ่มต้นขึ้นจากแนวราบนี้ก่อนภายในจุดเริ่มต้นนี้มีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่มีลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงเกิดขึ้นก่อนเมื่อความรักเริ่มต้นขึ้นนั้นก็ขยายออกมาสู่แนวดิ่งก็คือแยกออกมาเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นผู้ชายและผู้หญิงนี้และความรักนั้นก็ขยายต่อไปสู่แนวดิ่งและกระบวนการของความรักนั้นก็ครบวงจรและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาในแบบเดียวกันนี่จึงเป็นวัฏจักรของความรักเราจะต้องเข้าใจความรักในประเด็นเหล่านี้อย่างชัดเจนและแล้วเราก็จะสามารถที่จะศึกษาความรักในประเด็นที่ลึกไปกว่านี้ได้ความรักนั้นไม่ชอบอำนาจเพราะว่าในความรักนั้นมันมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่อยู่อำนาจของความรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจใดๆดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่สามารถที่จะใช้อำนาจขู่เข็นให้คนอื่นมารักเราได้ความรักนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากปฏิกิริยามันไม่เกี่ยวกับสติปัญญาไม่ว่าเราจะเฉลียวฉลาดมากเพียงใดเราไม่อาจที่จะเข้าใจความรักด้วยสติปัญญาได้ทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจความรักด้วยประสบการณ์ทุกคนนั้นจะต้องมีประสบการณ์ที่จะรักเราจึงจะสามารถที่จะเข้าใจความรักได้และเราจะต้องโหยหาที่จะค้นหาความรักเราจึงจะสามารถที่จะค้นพบประสบการณ์ได้เพ
พราะว่าแท้จริงแล้วความรักนั้นเป็นปฏิกิริยาความรักนั้นไม่อาจที่จะดำรงอยู่ตามลำพังได้ถ้ามีจุดเดียวเพียงตามลำพังนี้มันจะไม่สามารถขยายความรักต่อไปได้ดังนั้นเมื่อมีปฏิกิริยาแล้วความรักจึงสามารถที่จะสร้างวัฏจักรนี้ขึ้นมาได้ทำให้เกิดฐานสี่ตำแหน่งที่สมบูรณ์นี้ได้นี่คือเรื่องราวของความรักเราจะต้องหวยหาความรักและไม่เบื่อหน่ายต่อความรักเราจึงจะสามารถที่จะครอบครองความรักที่แท้จริงได้ความรักนั้นอยู่เหนือจินตนาการเราไม่อาจที่จะจินตนาการในเรื่องของความรักได้เราจะต้องมีประสบการณ์กับความรักเท่านั้นเราจึงจะสามารถที่จะเข้าใจความรักได้ซึ่งถ้าเราจะค้นหาประสบการณ์ของความรักเราจะต้องเป็นฝ่ายที่รักก่อนเราจะต้องเริ่มปฏิบัติความรักก่อนเราจึงจะสามารถที่จะทำให้ปรากฏการณ์ของความรักมีพลังและมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ได้ประสบการณ์ของความรักเหล่านั้นมันคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถครอบครองได้โดยผ่านการปฏิบัติเราต้องเริ่มปฏิบัติก่อนนั่นเองจะเห็นได้ว่าทำไมชายและหญิงนั้นจึงสนใจกันและกันผู้ชายและผู้หญิงนั้นสนใจกันและกันเพราะว่ามันมีหลักการอยู่เบื้องหลังนั่นเองหลักการที่ทำให้ชายและหญิงสนใจซึ่งกันและกันมันเริ่มต้นมาเป็นวัฏจักรตั้งแต่เริ่มแรกดังนั้นเมื่อชายหญิงสนใจซึ่งกันและกันเขาก็แสวงหาที่จะสมหวังในความรักและเมื่อเขาสมหวังในความรักเขาก็จะกลายเป็นพ่อแม่และเมื่อลูกคนนี้เติบโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นพ่อแม่ปรากฏการณ์แห่งพ่อแม่นั้นมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ดังนั้นเมื่อชายหญิงสมหวังในความรักก็จะทำให้ฐานสี่ตำแหน่งนี้สมบูรณ์ฐานสี่ตำแหน่งนี้จะขยายต่อไปเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นพ่อแม่และมีลูกและเด็กต่อไปก็กลายเป็นผู้ใหญ่และมีลูกนี่คือวัฏจักรของชีวิตซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นฐานของฐานสี่ตำแหน่งนี้ฐานสี่ตำแหน่งนี้ทำให้การสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จมนุษยชาติทั้งมวลนั้นจะต้องเข้าใจหลักการของฐานสี่ตำแหน่งนี้เพราะว่ามันมีอาณาจักรสวรรค์ดำรงอยู่โลกนี้จึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นสถานที่เกิดของเราทุกคนดังนั้นฐานสี่ตำแหน่งนี้จึงเป็นเบาะแสที่สำคัญที่ทำให้เราทุกคนเกิดมารวมทั้งสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาโลกนี้ก็เกิดขึ้นมาจากฐานสี่ตำแหน่งนี้ถ้าเราดูอนุภาคมูลฐานหรือโครงสร้างของอะตอมนั้นเราจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วโครงสร้างของอะตอมนั้นเป็นแบบนี้เป็นฐานสี่ตำแหน่งแบบนี้เพียงแต่เราไม่ได้เอามาเชื่อมโยงกันเท่านั้นถ้ามีเวลามีโอกาสเราจะเชื่อมโยงกันให้เข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้นมันมีเพียงความรักเท่านั้นที่เป็นทรัพย์สมบัตินิรันดร์ของเราถ้าเราครอบครองความรักเอาไว้ความรักนั้นจะไม่มีใครมาแย่งชิงไปจากเราได้สิ่งนั้นเป็นทรัพย์สมบัตินิรันดร์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เมื่อท่านครอบครองแล้วท่านก็จะต้องละจากไปเมื่อท่านไปสู่โลกหน้าแต่ในเรื่องของความรักนั้นไม่มีวันสูญสลายความรักเมื่อเราปฏิบัติแล้วเกิดผลแล้วความรักนั้นจะดำรงอยู่กับเราตลอดไปความรักนั้นเชื่อมโยงเป็นโครงสร้างเหล่านี้นี่เป็นความรักทางสายเลือดความรักที่เกี่ยวกับความรักชีวิตและสายเลือดซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้กับความรักในบริบทอื่นๆได้ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานที่มาของความรักนี่เป็นสาระสำคัญที่ทุกคนจะต้องเข้าใจว่ารักเรานั้นเป็นทางการอย่างยิ่งแม้ว่าเราจะ
ปฏิบัติความรักโดยไม่รู้ตัวก็ตามแต่ประเด็นสำคัญก็คือมันมีความมุ่งหมายของความรักอยู่เบื้องหลังความมุ่งหมายของความรักนั้นเป็นทางการอย่างยิ่งการปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเป็นทางการแต่เป็นไปโดยธรรมชาติแต่เราจะต้องรู้ว่ารากของความรักนั้นเป็นทางการอย่างยิ่งดังนั้นเราจะต้องมั่นคงในความรักเราจะต้องค้นหาประสบการณ์ของความรักและไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของความรักและแล้วเราก็จะสมหวังในความรักชั่วนิจนิรันดร์ได้นี่คือเรื่องราวของการสร้างสรรค์เมื่อทุกคนเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้เหมือนกันแล้วทุกคนก็จะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับ You should understand your basics which have the same and the difference between humans man woman all are born of father there is a father inside completely and motherThis is miraculous. Everyone comes from the two sides are opposite and balance. Great amount, equal, the same conclusion. Use the same principle. If this equation is absolute, evolutionary theory is false. This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately.This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever. Because everyone is born of the highest miracle like this. We all have to be grateful. From now, all couples will have to live. This is the first standard. All peoples and all religions.